ู้ชมครับธุรกิจส่งออกผลไม้ไทยกำลังเติบโตนะฮะบริษัทส่งออกอย่างเช่น Platinum Fruit เองก็เล็งขยายตลาดนะครับเตรียมแผนในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยท่ามกลางกระแสข่าวว่าทุเรียนคู่แข่งของไทยเนี่ยมีมากไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือแม้ทั้งฝั่งของมาเลเซียก็ดีหรือจีนเองก็ดีที่ปลูกในประเทศได้ด้วยเนี่ยนะครับแต่ถ้าดูยอดส่งออกของไทยไปจีนในช่วง5เดือนเศษเนี่ยนะฮะหรือตั้งแต่1มกราคมจนถึง8มิถุนายนนะครับจะพบว่าปรับลดลงเหลือประมาณ 500,000 ตันนี่นะฮะตามข้อมูลนะแต่มูลค่าแม้จะลดลงไม่มากเหลือประมาณ 67,800 ล้านนะครับต้องดูว่าภาพทิศทางจะไปยังไงต่อโดยเฉพาะทุเรียนไทยกับคำถามว่าฟอร์มตกหรือเปล่าเรื่องนี้เราคุยกับทางคุณณัฐกฤตเอี่ยมสกุลครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Platinum Fruit จำกัดครับสวัสดีครับคุณณัฐกฤตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมณัฐกฤตเอี่ยมสกุลครับครับถามภาพของการส่งออกทุเรียนไทยปีนี้นะครับจริงๆสาเหตุแล้วก็แนวโน้มทิศทางสรุปแล้วมันฟอร์มตกหรือว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างครับคุณณัฐกฤตครับปีนี้นะครับปีนี้ทุเรียนไทยอะครับจริงๆแล้วไม่ได้ฟอร์มตกนะฮะจริงๆแล้วว่าฤดูกาลของมันเนี่ยมันดีเลย์เดือนหนึ่งหมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยมันควรจะออกตั้งแต่ในฤดูกาลภาคตะวันออกนะฮะควรจะเริ่มตั้งแต่เดือน3ซึ่งนั่นคือไตรมาส1ปรากฏว่ามันดีเลย์ลงมาอยู่ที่เดือนเริ่มเดือน4แล้วพอมันก็ไปกระจุกอยู่ที่ไตรมาส2เยอะครับแล้วก็ตอนนี้ทุเรียนไทยก่อนหน้านี้ครับที่มีข่าวว่าเอ้ทุเรียนเวียดนามยอดส่งออกแซงไทยแล้วในไตรมาสแรกแต่พอมาดูไตรมาส2ทุเรียนไทยยอดรวมเนี่ยแซงเวียดนามตั้งแต่เดือนที่5แล้วครับเพราะว่ามันถูกมันดีลงมา1เดือนเพราะผลผลิตมันออกล่าช้าพอมันออกล่าช้าปุ๊บทำให้ยอดการส่งออกเราไม่มีพูดง่ายเราไม่มีสินค้าส่งออกในไตรมาสแรกเรามาเยอะๆในไตรมาส2เพราะตอนนี้แล้วตอนนี้ทุเรียนไทยเนี่ยยอดการส่งออกแซงเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมกับแม้กระทั่งราคาอีกราคาต่อหน่วยต่อกิโลของทุเรียนไทยตอนนี้ก็แพงกว่าปีที่แล้วเกือบ 20% ถึงแม้ว่าปริมาณการส่งออกจำนวนนับเป็นกิโลจะเป็นตันนะฮะจะลดลงแต่ยอดต่อกิโลเนี่ยราคาขายต่อกิโลแพงขึ้นครับแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เราเจอตอนนี้ที่เหมือนกับจะต้องมีการปิดช่องว่างนี้หรือว่าแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างไหมคะคู่แข่งเขาแรงขึ้นมาในแง่ของการพัฒนาผลผลิตหรือว่ามันมีส่วนอื่นยังไงที่อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเพิ่มเติมด้วยไหมคะครับอย่างปีนี้ผมต้องบอกครับพืชผลเกษตรเนี่ยอย่างโดยเฉพาะพืชผลอย่างทุเรียนลำไยหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศอย่างปีนี้ภัยแล้งมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตแล้วก็ทำให้มวลรวมทั้งหมดเนี่ยฮะจำนวนลูกถ้านับเป็นจำนวนลูกนะฮะมันเท่าเดิมแล้วก็มันเพิ่มขึ้นด้วยแต่จำนวนน้ำหนักต่อลูกมันลดลงเพราะว่าน้ำไม่พอทำให้จำนวนตันเนี่ยจำนวนกิโลเนี่ยมันลดลงแต่ราคาขายของเรามันแพงขึ้นพอมันคูณกันแล้วเนี่ยยอดรวมเลยมันเลยโตขึ้นฮะอันนี้คือเพราะว่าสินค้าของเรามีคุณภาพมากกว่าเวียดนามค่ะแล้วก็ปัญหาที่ตามมาที่เจอปีนี้นะฮะแต่ละปีเนี่ยปัญหาจะไม่เหมือนกันอย่างปีนี้เรื่องภัยแล้งอันดับที่1อันดับที่2คือเรื่องการขนส่งปีนี้ทางเรามีการขนส่งหลักๆคือ3ทางคือทางบกทางเรือแล้วก็ตอนนี้มีทางรางรถไฟที่ขึ้นมาปีนี้มีปัญหาคือทางบกที่เราต้องใช้เส้นทางเดียวกับทางเวียดนามเวียดนามก็มีทุเรียนไปจีนใช่ไหมฮะทางประเทศไทยก็มีทุเรียนบางส่วนที่ต้องผ่านนครพนมแล้วใช้เส้นทางเวียดนามแล้วไปออกด่านที่จีนที่ออกด่านเดียวกับทางทุเรียนเวียดนามและปีนี้ทุเรียนเวียดนามมีปัญหาเรื่องมีการตรวจสารพบแคดเมียมซึ่งกลายเป็นว่าด่านทางนั้นน่ะมีการตรวจเข้มทุเรียนทุกตู้นะฮะกลายเป็นว่ามันเกิดการรถติดสะสมอันนี้เลยกลายเป็นว่าทางนั้นน่ะมีมันเลยส่งออกได้น้อยก็เลยว่าต้องกระจายไปช่องทางอื่นทำให้ในมีอยู่ช่วงนึงของทุเรียนภาคตะวันออกช่วงมิถุนาที่ทุเรียนไทยส่งออกไปได้ช้ามีการสะสมแล้วทำให้พอไปถึงปลายทางเนี่ยเกิดความเสียหายเพราะว่ามันโอเวอร์ไลท์โอเวอร์ไลท์นั่นหมายถึงว่ามันสุกเกินไปแล้วปีนี้เป็นปีที่แล้งเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอายุการอายุการรักษาในตู้อายุการเก็บรักษาของทุเรียนมันจะสั้นลงปกติเนี่ยเราส่งออกไปจากการเก็บเกี่ยวใส่แพ็คกิ้ง
แล้วก็ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ส่งออกไปที่ปลายทางเนี่ยครับประมาณ10-15วันทุเรียนมันจะอยู่ได้แต่ปีนี้มันระยะมันจะสั้นลงเพราะว่าทุเรียนมันแล้งขาดน้ำนี่เป็นปัญหาปีนี้ทำให้มันสุกไวขึ้นใช่มันเลยสุกไวขึ้นเราผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำงานแข่งกับเวลานี่ต้องบริหารจัดการนะนะฮะแต่โดยรวมคือสรุปแล้วฟอร์มไม่ตกนะฟอร์มไม่ตกราคาก็ยังดีขึ้นแต่มันไปอิงกับเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะใช่ครับมันยิงกับสภาพอากาศทำให้ปริมาณราคาขายเราโตขึ้นแต่ยอดจำนวนตันมันลดลงเนื่องจากน้ำมันน้อยลงครับครับรอติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมโดยเฉพาะแผนในอนาคตด้วยนะเห็นว่าเตรียมเข้าตลาดด้วยใช่ไหมฮะครับครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ